ชาติไทยของเราขึ้นโดยด่วนนะมาพร้อมกันบริจาคพร้อมกันช่วยกันยกชาติไทยขึ้นโดยด่วนจะได้เวลานี้ล่ะชาติไทยของเราขึ้นเวลานี้ถ้าไม่ขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อยากจะเขียนไว้เลยว่าหมดหวังว่างั้นนะคราวนี้เป็นคราวจะสมหวังอยู่แล้วเอาให้สมหวังนะมีเท่าไรเอามาเงินก็ดีทองกำก็ดีมีเท่าไรเอามาปลดมาอยู่ตามข้อหมายของมือตามคอตามกระเป๋าคว้ามาให้หมดกลับไปแต่ตัวเปล่าเงินเต็มคลังหลวงใช้ได้สง่างามเต็มในกระเป๋าในคอไม่ได้สง่างามนะสู้ระดับคลังหลวงไม่ได้นะ
เข้าเข้าคลังหลวงสง่างามครอบประเทศเราอยู่ในกระเป๋าไม่ได้สว่าไม่ได้สง่างามนะอย่าให้ความตนีมันยึดไว้นะเอาความเสียสละมาเอาให้ทานมาตีหมดกระเป๋าไหนกระเป๋าไหนเอาความเสียสละตีแหลกหมดเลยความตนีมันวิ่งเข้าป่ามันสิหลังจากนี้แล้วพอเสร็จเรียบร้อยนี่แล้วหลวงตาก็จะลาพี่น้องทั้งหลายไปจังหวัดกำแพงเพชรไปที่นั่นอีกไปคว้าเอาเงินเอาทองตามกระเป๋าตามข้อไม้ข้อมือตามคอคนหมดกระเป๋าในจังแพงเพชรแล้วถึงจะไปถึงจะไปหาคว้าที่อื่นถ้ายังไม่หมดแล้วยังไม่ไปเดี๋ยวนี้ทางนี้ยังไม่หมดจึงยังไม่ลุกนี่กระเป๋าหมดแล้วคอเป็นตามข้อมือตามคอหมดแล้วกระเป๋าหมดแล้วเราถึงจะไปให้ขอจะออกที่นี่ไปเอากระเป๋ามาตรวจเอาคอมาตรวจเอาข้อมือมาตรวจให้หมดยังมีทองคำดอลลาร์เงินสดข้างอยู่กระเป๋าและคอใครบ้างรีบตรวจเลยตั้งแต่บัดนี้วันนี้พูดอะไรมากนะพูดมากแล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี่เทศจะตั้งชั่วโมงกว่าเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี่เทศอยู่ตั้ง1ชั่วโมง20นาทีนู่นน่ะมีของเล่นเมื่อไหร่นอกจากนั้นยังตอบปัญหาอีกเมื่อวานเนี่ยใช้เวลานานเหนื่อยมากนะเมื่อวานเพราะเมื่อวานนี้ไม่ค่อยจะพักไม่ค่อยจะพักยุ่งตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาเทศจบลงมานอนโอ้แผ่สองลึงเลยไม่สนใจบาทละแผ่สองลึงเลยวานมันเหนื่อยมากผู้ที่เห็นแต่ในทีวีก็ได้เห็นตัวจริงแล้วนะวันนี้นะเมื่อวานนี่ก็ดี พี่น้องทางอำเภอแม่สอดแม่ละมาดแถวใกล้เคียงที่ยังที่เห็นแต่หลวงตาในทีวีคราวนี้ก็เห็นตัวจริงแล้วนะพากันตั้งอกตั้งใจกู้บ้านเมืองของเราด้วยความประหยัดมัธยัสถ์นะอย่าสุรุ่ยสุร่ายอันนี้เป็นภัยต่อตัวของเราและครอบครัวตลอดถึงชาติบ้านเมืองความสุรุ่ยสุร่ายลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ของดีวันนี้ไม่พูดอะไรมากเหนื่อยแล้วพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังมากแล้ววันนี้จะพักเครื่องวันนี้พักเครื่องวันต่อไปนี้ก็เปิดเครื่องอยู่แล้วล่ะถ้ำนี้ใครมาอยู่ที่แรกถ้ำเนี้ยถ้ำนี้ใครมาอยู่ที่แรกเนี่ยพระเราที่ชื่อสวัยวัดหลวงศรีโยภูฮะแล้วมาไปกราบเรียนท่านดันเกี้ยฮะบ้านท่านกราบเรียนเมื่อวานครับเนี่ยเขาดีทำที่สวัยสุดไปแล้วที่นี่เหมาะสมเราไปดูตั้งแต่เช้านะพอตื่นเช้าพอสว่างก็ออกไปเที่ยวดูรอบไปหมดจากนั้นก็มาเดินจงกรมจนได้เวลาแล้วถึงลงมาดีสถานที่นี่เหมาะภูเขาเนี่ยนึกว่ามันรอบไปหมดมันไม่รอบตรงนั้นมันว่างหลังจากนี้ไปมันว่างนะไปดูเที่ยวดู ไปดูเที่ยวดูไม่ใช่ดูธรรมดานะดูที่ทำงานของพระด้วยที่ทำงานของพระคือทางจงกรมที่ภาวนานั้นคือที่งานทำงานของพระไปเที่ยวดูหมดเมื่อเช้าไปวัดไหนเที่ยวดูแต่นี้อย่างอื่นเราไม่สนใจเราสนใจแต่ที่ทำงานของพระชำระกิเลสเท่านั้นงานของพระสั่งสมกิเลสเราเบื่อเอื่อมละอาซะพอแล้วเวลานี้ไปที่ไหนเห็นแต่งานของพระสั่งสมกิเลสวนบ้านกวนเมืองยุ่งไปหมดสร้างนั่นสร้างนี้หัวใจไม่ยอมสร้างนะสร้างแต่สิ่งที่หมักหมมจมลงในโลกเลยถ้าเหมือนโยมเหมือนพานะกรรมฐานเหล่านี้ยิ่งแล้วนะตัวขี้เกียจภาวนาหันหน้าเข้านรกอเวจีเลยหันเข้าไปสู่ทางจงกรมฟัดกับกิเลสจนมันหงายลงไปเลย
ข้าหงายกิเลสหงายเป็นท่าเรียกว่ากิเลสหงายหมาเข้าใจไหมถ้าเราสู้กิเลสไม่ได้เราหงายไปเป็นท่าเราก็หงายหมาเหมือนกันแต่กรรมฐานหงายหมาสู้กิเลสไม่ได้นี้เราไม่อยากฟังเลยเพราะเราเคยหงายเป็นตัวอย่างมาแล้วหลวงตานี่เคยหงายเป็นตัวอย่างมาแล้วหงายเป็นยังไงหงายเป็นตัวอย่างคือสู้กิเลสไม่ได้แพ้กิเลสอย่างหลุดลุ่ยหงายแบบหงายหมาเลยก็ใช่ไหมแบบสองหลึงเนี่ยแพ้สู้กิเลสไม่ได้น้ำตาพังได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเมื่อวานพูดหรือเปล่าฮะนี่แหละเรื่องกิเลสเก่งขนาดนะกิเลสมันก่อฟืนก่อไฟอยู่ที่หัวใจเราพอสติปัญญาเป็นธรรมเครื่องชำระกิเลสจ่อเข้าไปนี่มันตีหน้าผากหงายเลยหงายเลยเพราะนั้นกรรมฐานเราจึงไม่หันหน้าเข้าสู่กองไฟคือหัวใจที่เป็นกองกิเลสกองฝืนกองไฟนี้ได้นะหลังจากนั้นมันตีหน้าผากหงายหมาไปแล้วก็ไปคว้านั้นคว้านี้เกานั้นเกานี้เกาที่ไม่คันนะตรงไหนที่คันคือกิเลสอยู่ที่นั่นเกาไม่ได้มันตีหน้าผากหงายหมาไปเลยต้องไปหาเกาสร้างนั้นสร้างนี้ฮะศาลาโรงครัวโรงน้ำร้อนก็เท่าหอประสาทราชมณีแต่ศาลาที่อยู่ของธรรมนี่มองหาไม่เห็นนี่ศาลาคือหัวใจนี่ที่อยู่ของธรรมมองแล้วไม่เห็นแต่มองดูศาลาใหญ่ของกิเลสนี่เต็มวัดเต็มวานะไปไหนมีแต่ศาลาของกิเลสสร้างตีตลาดสร้างช่วงสร้างฐานขี้รถตามศาลาสถานที่ต่างๆขี้รถหัวพระกรรมฐานเรานะ เวลานี้มีแต่กิเลสขี้รถหัวพระกรรมฐานเราไม่เห็นกรรมฐานเราได้ขี้รถหัวกิเลสเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั่นท่านขี้รถกิเลสเหยียบหัวกิเลสเสร็จเรียบร้อยแล้วนำโทษออกมาประกาศให้โลกดูกิเลสมันไม่พาคนทำคนให้ดีก่อแต่ฟืนไฟเดือดร้อนวุ่นวายทำนี่ก่อต่อความสงบร่มเย็นภายในจิตใจอยู่ไหนอยู่ได้กินได้นอนได้ง่ายสบายที่สุดผู้สอดแสวงหาธรรมในใจและผู้มีธรรมในใจอยู่ง่ายที่สุดกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรธรรมเต็มหัวใจมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสมบัติสามแดนโลกธาตุนี้เป็นไหนไหนนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถึงอยู่ด้วยธรรมประเภทนั้นท่านไม่ได้อยู่กับกองมูดกองพูดเหมือนโลกทั้งหลายอยู่กันเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนกรรมฐานทั้งหลายอยู่กันดูไม่ได้นะไปที่ไหนโหสร้างกุฏินี่ก็ต้องตกแต่งเฮ้ตกแต่งหรูหราฟูฟ้าดังกุฏิหลวงตาบัวไปพักเมื่อคืนนี่เหมือนกันเอาหินเอาผามาประดับตกแต่งอะไรกระดานฝานั่นนะทำประดับประดอยโอ้ยพี่ลึกพี่ลั่นนะนี่จะของระภูมิใจที่สุดนั่นว่าได้กรรมฐานได้วางลวดลายฝีมือไว้ดีไม่ดีอยากให้ครูบาอาจารย์มาเช่นหลวงตาบัวมาชมให้ด้วยแต่พอดีหลวงตาบัวไปที่นั่นไม่ค่อยปวดขี้ถ้าปวดขี้จะฟาดลงนั้นให้มันแหลกหมดเลยนี่เนี่ยมาชมเอาที่นี่เนี่ยเครื่องหมายของการชมนี่แหละระหว่างนั้นนะแต่นี่มันไม่ปวดขี้ก็เลยไม่ได้ขี้ใช่เลยไม่ได้ชมทางขี้ใช่นี่แหละกรรมฐานเราจำมันนะเวลานี้กรรมฐานซึ่งเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งธรรมกำลังจะสูญจะหายจะล่มจมลงไปทะเลแห่งกิเลสไปหมดแล้วเวลานี้ ไปที่ไหนเห็นแต่ความรู้หลาฟู่ฟ้าอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆตีตลาดนะธรรมไม่ได้ตีตลาดเวลานี้เช่นดูสถานที่บำเพ็ญธรรมเช่นสร้างวัดสร้างวาเนี่ยเพื่อเป็นที่อยู่ของธรรมเป็นที่สถิตของธรรมนะสร้างวัดสร้างวาสร้างเพื่อธรรมนี่หลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินมาสร้างวัดสร้างวาสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจกลับเป็นการสร้างกิเลสสร้างตลาดให้กิเลสสร้างส้วมสร้างฐานให้กิเลสหมดเลยในวัดในวาเลยมีแต่ส้วมแต่ฐานของกิเลสเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนนในหัวใจของพระของเนนนั้นมีไหมขี้โลภนั่นแหละขี้กองหนึ่งใหญ่ๆขี้โลภ
อยู่ในนั้นไม่สนใจสั่งสมมันมีแต่จะโลภเรื่อยโลภเรื่อยโลภเรื่อยท่านความโกรธก็เป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้สมใจเครียดแค้นราคะตัณหายิ่งแล้วมันเหยียบหัวใจกรรมฐานนี่แหลกหมดเลยนั่นราคะตัณหานี่คือกองขี้เข้าใจไหมเวลานี้มันไม่อยู่ที่ไหนนะสร้างส้วมสร้างฐานให้มันไปถ่ายมันไม่ยอมถ่ายนะกิเลสนะมันจะไปถ่ายอยู่หัวใจพระหัวใจพระจึงเป็นส้วมเป็นฐานของกิเลสกิเลสขี้ลดตรงนั้นหมดเลยถามอันจำนะพระกรรมฐานเราอย่าให้หรูหราภายนอกใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านี่เรียนมาแล้วไม่ใช่อวดครั้งที่ว่ามหาบัวไม่เรียนเป็นมหาได้ยังไงเอาคัมภีร์ออกมาอ่านให้ผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมได้ยินได้ฟังได้แก้ไขตามอัตตามธรรมซึ่งเป็นทางของศาสดาพาพ้นทุกข์มามากต่อมากแล้วให้อันนี้เป็นทางเดินนอกจากนั้นเป็นทางของกิเลสขนสัตว์ลงนรกอเวจีตลอดเวลาพากันจำเอาทุกคนทุกคน เดี๋ยวนี้มันพวกเรามองไม่เห็นนะที่ว่าเหล่านี้นะพูดออกมาปากเดียวนี่ทางของกิเลสมันอยู่หัวใจคนอยู่หัวใจคนอยู่ปากคนมันโตมตีหลวงตะวัวหงายหมาไปเลยสู้เขาไม่ได้เข้าใจไหมสู้กองทัพกิเลสไม่ได้เพราะความรู้ความเห็นเป็นมันเป็นอันเดียวกันหมดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความรู้ของธรรมแทรกไปปั้มถูกโจมตีแหลกหมดแหลกหมดนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่เอาเรื่องของธรรมมาแสดงให้ฟังเช่นสถานที่นี่เป็นสถานที่พ่ออัดพ่อทำเป็นสถานที่บำเพ็ญธรรมชำระจิตใจที่มีกิเลสเป็นช่วงเป็นฐานเต็มนั้นให้กระจายออกไปด้วยอัดด้วยธรรมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติหลุดพ้นนั่นธรรมอยู่ที่นั่นอยู่ที่ความเพียรนี่นะมันสร้างความเพียรเข้าภายในจิตใจสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรขวนขวายธรรมเข้าสู่ใจยังไม่ควรจะไปมองภายนอกตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่สมควรอย่างยิ่งตั้งใจปฏิบัติทำเข้าสู่ใจเท่านั้นเราไม่ต้องไปหาความเลิศเลอที่ไหนนะไม่เคยเห็นไม่เคยพบก็ตามเพียงทำเขาสัมผัสใจเท่านั้นความสว่างกระจ่างแจ้งความบัศจรรย์จะเริ่มปรากฏขึ้นที่หัวใจไม่เกิดที่ไหนนะเราอย่าไปมองหาความเลิศเลอที่ไหนนอกฟ้าดินแดนให้มองดูหัวใจที่มันกำลังสกปรกระบุรังอยู่ด้วยกิเลสขี้รถมันอยู่นี่ให้มองดูตรงนี้แก้ไขดัดแปลงตรงนี้สติปัญญาพิจารณาเข้าไปนี่แหละเรียกว่าชำระเรียกว่าสั่งสมธรรมเข้าสู่ใจแล้วใจจะสง่างามขึ้นมาทีนี้เราไม่หาที่ไหนละเรื่องความแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่ไหนเจอที่ใจดวงเดียวเท่านี้พอเป็นลำดับไปนะในขั้นนี้พอขั้นนี้ขั้นนั้นพอขั้นนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งพอเต็มที่แล้วพอหมดสามแดนโลกธาตุนี่สลัดพั่วเดียวเท่านั้นธรรมชาตินี้เลิศเลอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดนี่เรียกว่าธรรมเลิศเลยแต่ธรรมประเภทนี้ไม่มีใครครองได้ละไอ้พวกขี้เกียจขี้คร้านพวกเสื่อพวกหมอนนอนจมนี้ไม่มีวันครองละเรื่องอันเรื่องธรรม มีแต่กิเลสขี้ลดทั้งวันทั้งคืนต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรน่ะชำระไปโดยลำดับนะขี้มันหลายประเภทขี้หลายกองกองใหญ่ก็มีกองเล็กก็มีฆราวาสก็ขี้เต็มตัวพระก็ขี้เต็มตัวไม่ทราบว่าใครจะชะจะล้างใครแล้วพระจะไปสอนโยมโยมกับพระก็เหมือนกันสอนกันไม่ลงเฮ้เข้าใจเออถ้าพระเหนือกว่าโยมเหมือนอย่างครูเหนือนักเรียนนี่ครูก็สอนนักเรียนได้ถ้าความรู้ของครูกับนักเรียนพอๆกันแล้วจะสอนนักเรียนหาอะไรนักเรียนเขาไม่เชื่อเขาไม่เคารพเพราะครูความรู้ของครูกับความรู้ของนักเรียนมันอยู่ในระดับเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันความรู้ของพระความรู้ของครูของอาจารย์กับความรู้ของประชาชนนั้นมันระดับเดียวกันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงราคะตัณหากองเดียวกันสอนกันไม่ลงเข้าใจไหมล่ะมันก็อย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้าท่านไม่มีขี้อย่างนี้นี่นะพระอรหันต์ท่านไม่มีขี้อย่างที่ว่านะท่านปัดออกหมดแล้วท่านเอาความอัศจรรย์เหนือขี้มาสอนพวกกองขี้คือพวกเราเนี่ยพากันตั้งอกตั้งใจอย่าขี้เกียจประพฤติตัวให้เป็นคนดีนะมีความขยันหมั่นเพียรหน้าที่การงานที่ชอบ
อย่าขี้เกียจความขี้เกียจเป็นเรื่องของกิเลสความกินไม่หยุดไม่ถอยนอนไม่อิ่มไม่พอเป็นเรื่องของกิเลสแต่ความขี้เกียจที่ขนขวายบาอยู่มากินนี่เป็นเรื่องของธรรมกิเลสไม่ให้ธรรมกิเลสให้ขี้เกียจขี้ค้านไปเสียแต่เวลากินกิเลสขยันมากนะเข้าใจไหมกินก็ขยันนอนขยันเตะเตะเล่ร่อนขยันจับจ่ายชุ่มฟุ่มเฟือยนี่ขยันกิเลสมันมีไหมในหัวใจของพวกเราขยันแบบนี้มีไหมถ้าหัวใจเรื่องตะบัวนี่เต็มหัวใจไม่ทราบจะไปจ่ายใครเพราะเขามีเขาก็มีมากเหมือนกันกับเราดีไม่ดีอาจมากกว่าเราก็ได้ไอ้ขี้อย่างนี้นะให้พากันชำระมีความขยันหมั่นเพียรประพฤติตัวเป็นคนดีนะนรกจดๆร้อนๆเห็นไหมรูปที่ขี้ไว้นั่นๆน่ะนั่นอยู่ตรงไหนรูปที่หลวงตะบัวบอกบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเห็นไหมนี่ท่านทั้งหลายดูนะ นั่นเราดูเอาชี้ด้วยความอาจหาญชาญชัยชี้ด้วยดูมาแล้วมาบอกไม่ใช่แบบรูปๆคำๆตามสาธุไม่ได้ประมาทไม่ได้แบบรูปๆคำๆตามตำราที่ท่านบอกไว้จากหลักความจริงแต่มาเป็นตำราแล้วก็เป็นรูปๆคำไปเสียสำหรับคนมีกิเลสขี้เต็มตัวไม่ยอมเชื่อตำรามันก็เลยเอาข้อยืนยันไม่ได้ไปเห็นตัวจริงแล้วมาชี้บอกที่แน่นอนยืนยันได้นั่นดูเอารูปนั่นเราไม่ได้อวดนะเราเห็นจริงๆเนี่ยเป็นเวลาสุดท้ายที่เราจะตายไม่นานนะแต่ก่อนเราไม่เคยเปิดดังได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราปฏิบัติธรรมทำเต็มหัวใจเรามาตั้งแต่2493ไม่เคยเปิดนะสอนโลกสอนสงสารสอนไปตามกำลังศรัทธาของเขาจะได้มากน้อยอย่างไรแล้วก็สอนไปเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ทีนี้จวนตัวก็มาแล้วจวนตายเข้ามาแล้วแล้วสิ่งที่เป็นสาระอันสำคัญเลิศเลยที่กิเลสมันครอบมันปิดไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้มีนี่มันมีอยู่แต่ไม่มีใครดึงออกมาก็เมื่อมันรู้เห็นอยู่นี่พระพุทธเจ้ารู้เห็นดึงออกมาพูดไม่ได้หรือพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนจากความรู้ความเห็นแล้วนรกเห็นแล้วสวรรค์เห็นแล้วพรหมโลกเห็นแล้วนิพพานเห็นแล้วพวกเปรตพวกผีทุกประเภทเทวบุตรเทวดาเกื่อนโลกธาตุนี่เห็นหมดแล้วนำสิ่งที่เห็นแล้วมาสอนโลกพระองค์ยังสอนได้นี่มันเห็นอย่างนั้นทำไมจะสอนไม่ได้ก็ปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นตามทางของศาสดาเพราะศาสดาสอนเพื่อรู้เพื่อเห็นในของจริงทั้งหลายเมื่อดำเนินตามที่ท่านสอนเพื่อให้รู้ของจริงหลายได้ปรากฏได้รู้ได้เห็นนำมาพูดมันขัดต่ออะไรถ้าไม่ขัดต่อหัวกิเลสที่มันเป็นข้าศึกของธรรมไม่พูดไม่บอกมันหาว่าโอ้ว่าอวดไปเท่านั้นนี่หลวงตาพูดออกมานี่พูดอย่างอาถรรพ์ฉานใจกิเลสตัวไหนเก่งให้เข้ามามาว่าหลวงตาบัวโอ้อวดหลวงตาบัวจะฟาดปากมันทันทีมันหงายหมายลงไปนี่เข้าใจไหม โอ้สนุกดีสนุกดีวันนี้หลังบ้านหลวงตาบัวฟาดปากกิเลสมันหงายหมาแล้วอาถรรพ์ฉานใจวันนี้นะเห็นไหมแล้วว่างั้นนะเออนี่เห็นไหมหลอกโลกอยู่ทำไมนี่นรกเห็นไหมนี่บาปเห็นไหมนี่บุญเห็นไหมนี่นรกเห็นไหมนี่สวรรค์เห็นไหมนี่นิพพานเห็นไหมลอกโลกเขาอยู่ทำไมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเนี่ยตีปากกิเลสตีอย่างนั้นนะครับเข้าใจนี่ข้าเห็นนี่นี่ข้ารู้อยู่นี่นั่นเอาหลักฐานพยานยืนยันมาชี้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องหลายดูนะลูกขึงขังตึงตังบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีขี้มือหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้ขี้นะดูที่เดี๋ยวนี้กำลังขี้นะให้พี่น้องหลายดูนะของจริงไม่ใช่โลกฐานสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกับตั้งกันไม่มีใครเห็นเฉยเมื่อไปเจอไปเห็นเข้านำมาพูดตามของจริงทำไมจะผิดไปกิเลสมันหลอกโลกทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีมันบอกไม่มีทำไมมันหลอกได้แล้วทำไมเราเชื่อมันได้แต่เชื่อจะทำบ้างไม่ได้หรือถ้าเชื่อจะทำไม่ได้แล้วศาสนานี้หมดในหัวใจมนุษย์ไม่มีใครยอมรับความจริงจะมีแต่ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าว่าของปลอมแล้วเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าว่าของจริงไม่ยอมรับศาสนาจะหมดในหัวใจแล้วนะวันนี้พูดเพียงตรงนี้ที่แรกว่าจะไปพูดมากอะไรนักหนาพูดไปพูดมามันคันปากคันฟันซัดซะบ้างแหละเอาละพอนี่จะให้พรนะจำไม่ดีดูรูปให้ดีนะดูรูปนั่นแล้วนั่นรูปความจริงรูปอาถรรพ์ชันชัยทีเดียวไม่สะทกสะท้านนี่หน้านี่หน้าว่างั้นรูปนี่ผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมว่างั้นให้พรอะไรมาเอานั่นเห็นได้แล้วกันเทศกันเทศได้แล้วกันเทศมาแล้ว
พระอัญจมนาติเทศนี้นะเทศอย่างอาจหารชาญชัยไม่ใช่โชคท่านเอาของจริงมาเทศเอาของจริงมาบอกมาสอนพี่น้องทั้งหลายให้ยึดของจริงนี้ไว้เพื่อเป็นสละเป็นสาเป็นสาระของตนนะไม่เหลือกันเทศไม่เหลือเมื่อเช้าฮะเมื่อเช้าหนูซื้ออาหารมาถวายแล้วคนร่วมทำบุญเหลือหนูจะถวายหลวงตาต่อเหลือเอาหลวงตาจะขนเข้าคลังหลวงหมดเลยเอามีอะไรมาขนเข้าคลังหลวงหมดเลยหลวงตาหาเงินเข้าคลังหลวงอุ้มชาติไทยของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนะอุตส่าห์ตะเกียกตะกายนี้เพื่ออุ้มชาติอย่างเดียวเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่หวังอะไรเราพอหมดแต่เพราะความเมตตาสงสารชาติไทยของเราเวลานี้กำลังหนักอึ้งนะต้องช่วยกันแบกกันถามต้องการยกการอุ้มไม่งั้นไม่ได้นะช่วยกันคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยมันก็มากขึ้นเองเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมนี่มาเรื่อยๆนี่กุญแจเรื่อยๆนั่นกุญแจไขตู้เหรอพระเลี่ยมทองพระเลี่ยมทองเหรอเหรอนึกว่ากุญแจไขตู้ทองมาให้หลวงตาเลยมากแล้วนะวันนี้ก็จะไปที่กำแพงเพชรแหละแล้วก็ประเทศอีกเหมือนกันนะเหนื่อยทนเอาเพราะได้ตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยชาติทุกยากลำบากขนาดไหนแล้วก็ทนเอาเราทนเพื่อชาติการแนะนำสั่งสอนก็เหมือนกันหากว่ามีท่านผู้ใดสามารถที่จะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายและเทศนาว่าการแทนหลวงตาบัวได้แล้วหลวงตาบัวจะถอนตัวทันทีให้ท่านผู้นั้นทำงานแทนเราแต่นี่ก็ไม่เห็นใครไล่ใดเสนอหน้ามาว่าหลวงตาบัวนี่ทำงานครึล้าสมัยสู้ข้าไม่ได้ข้าจะขึ้นเวทีแทนไปลงไปหรือว่ายังไม่ได้ปัดนะเราโดดก่อนแล้วเข้าใจไหมเพราะเราจะหาตัวแทนมานานแล้วแต่นี่มันเมื่อมันหาไม่ได้เราก็ต้องตะเกียกตะกายอย่างนี้แหละพากันเข้าใจนี่จะให้พรนะยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเราวันนี้แทบเพียงตรงนี้ละหัวใจเจ้าของมันกวดถึงนี่ไม่ได้เหรอ
พูดแล้วโมโหเดี๋ยวมันจะได้ฆ่าคนเราจะรีบไปนะไม่ให้ฆ่าคนใช่ไหมรีบไปมันโมโหแล้วมันจะได้ฆ่าคนแล้วก็ตื่นมาดีมาก